นัทนิสามณีขอโทษแล้วหลังมีคนแชร์ก๊อปคอนเทนต์กรณีดราม่าร้อนของอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างนัทนิสามณีหลังแอคเคาท์รายหนึ่งในทวิตเตอร์ออกมาแชร์ว่าเธอได้ก๊อปคอนเทนต์โดยไม่ได้มีการทักไปขออนุญาตโดยมีคนออกมาแชร์ทางด้านนัทนิสาในกลุ่มจ๊อกจ๊อกเนเวอร์ดีว่ามีคนทักไปหาทางด้านของแอคเคาท์คอนเทนต์รายหนึ่งในทวิตเตอร์ที่มักจะหาเรื่องราวความสยองขวัญของต่างประเทศมาเล่าในทวิตเตอร์อยู่เป็นประจำว่ามีอยู่คลิปหนึ่งของนัทนิสาได้เล่าเรื่องเดียวกันที่เจ้าตัวนำมาแปลลงในทวิตเตอร์ซึ่งเจ้าของแอคเคาท์ดังกล่าวได้เล่าว่าสอบถามนะคะล่าสุดมีโฟลว์ทักมาว่าช่อง YouTube ช่องนี้นำข้อมูลที่เราสรุปรวบรวมและแปลเองทั้งหมดในเทรดนี้มาทำคลิปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนคือเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะเพราะถ้าเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันไม่เท่าไหร่แต่คำพูดแม้กระทั่งชื่อเล่นที่เราเรียกฆาตกรและภาพที่ใช้ยังตรงกับในเทรดขนาดนี้ซึ่งคนที่ได้เห็นโพสต์นี้จากในกลุ่มจ๊อกจ๊อกเนเวอร์ดี้ก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากมีบางส่วนที่บอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกที่เจ้าตัวก๊อปเนื้อของแอคเคาท์นี้มายังมีคลิปอื่นๆในช่องอีกด้วยหรือสไตล์ของคอนเทนต์ที่แต่งหน้าไปด้วยเล่าเรื่องราวต่างๆไปด้วยก็มีคนออกมาพูดว่าคล้ายยูทูบเบอร์ต่างชาติคนหนึ่งซึ่งก็มีคนทำแบบนี้เหมือนกันล่าสุดหลังจากที่เป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นทางด้านของนัทนิสาก็ได้มีการให้ทีมงานติดต่อไปทางเจ้าของแอคเคาท์รายนี้ในทวิตเตอร์และโพสต์ข้อความขอโทษที่ไม่ได้มีการขออนุญาตเอาเนื้อหามาใช้ก่อนพร้อมทั้งมีการแท็กให้เครดิตกับทางด้านแอคเคาท์ดังกล่าวเพิ่มเติมใต้คลิปของตัวเองแต่งานนี้ก็ยังคงมีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าเจ้าตัวกันอยู่ว่าถ้าไม่มีคนออกมาแชร์ก็คงไม่ออกมาให้เครดิตโดยมีการพูดถึงเคสในอดีตของเจ้าตัวที่เคยมีออกมาในลักษณะเดียวกันนี้อีกด้วยแม่ก้อยทาริกาใจฟูหลาน8เติมเต็มชีวิตทุ่มหมดหน้าตักแม่ก้อยทาริกาใจฟูหลาน8เติมเต็มชีวิตทุ่มหมดหน้าตักพร้อมซัพพอร์ตหลานเต็มที่ปรับตัวเข้ากับยุค 5G ช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของให้หลานก่อนนอนใช้แววความสดใสมาตั้งแต่กำเนิดสำหรับฝาแฝดปันน้ำนมน้องอบน้องอารีหลานคนดังอดีตหญิงเล็กแห่งบ้านทรายทองอย่างแม่ก้อยทาริกาด้วยความน่ารักสดใสของเด็กแฝดทำเอาแม่ก้อยใจฟูไม่ว่าจะถ่ายละครดึกแค่ไหนขอแอบไปส่องหลาน8หลับก็ยังดีถึงจะเป็นคุณย่าเข้าเลข7แต่ก็ไม่หลงยุคชอบแอบช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนนอนซื้อของให้หลานทุกคืนเห็นอะไรน่ารักเหมาะกับหลานแม่ก้อยซื้อหมดแต่จะทุ่มหนักแค่เรื่องช้อปปิ้งอย่างเดียวหรือไม่ไปฟังจากปากแม่ก้อยกันเลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้หลงหลานแต่ว่ามันก็นะน้องโอบกับน้องอารีน่ารักมากจนคุมตัวเองให้ไม่หลงรักหลานไม่ไหวคือเขาสองคนน่ารักมากเวลาแม่ไปจะไหนก็อยากจะรีบกลับบ้านมาเจอหน้าหลานเห็นเขาเล่นหรือเขานอนหลับก็ยังดีไม่ถึงขนาดไปกวนเขานะแต่แค่ได้มองก็ชื่นใจแล้วเมื่อก่อนเวลาแม่ช้อปปิ้งออนไลน์แม่ก็จะเลือกซื้อแต่ของแม่แต่เดี๋ยวนี้เห็นอะไรน่ารักหลานน่าจะชอบแม่ก็กดซื้อไม่หยุดและแปลกตรงที่ชอบซื้อของให้หลานก่อนนอนไม่งั้นนอนไม่หลับแม่ชอบเห็นหลานยิ้มเวลาเขายิ้มโลกมันสดใสเป็นยาใจให้คนอายุใกล้70อย่างเราแต่ถึงจะเป็นคุณย่าแต่ก็เป็นคุณย่ายังสาวยังสวยยังเฟี้ยวอยู่ซึ่งกับหลานได้อยู่555แม่ก้อยทาริกาหัวเราะโมก้อยทาริกาอย่างว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมีโลกปัจจุบันมันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนว LGBTQ ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้สมัยยุคแม่เรื่องแบบนี้เปิดกันไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปิดเผยจริงๆกลุ่มคนเหล่านี้มีมาอยู่นานแล้วนะตัวแม่เองก็รวมงานกับกลุ่มนี้มาทั้งนั้น
แม่ก็เห็นว่าพวกเราล้วนแล้วเป็นคนเก่งๆกันทั้งนั้นเป็นคนที่ทำให้วงการบันเทิงมีสีสันสนุกสนานเหมือนทุกวันนี้โมก้อยทาริกาและไหนจะเรื่องเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวนี้รวดเร็วมากอย่างเมื่อก่อนว่าจะได้เก็บภาพศักภาพต้องรอที่เป็นอาทิตย์ค่าล้างรูปก็แพงเดี๋ยวนี้รูปหลานรอแม่อยากดูตอนไหนหยิบแค่มือถือมาก็เจอหน้าหลานแล้วอยากคุยกับหลานก็วิดีโอคอลไปก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้ายุคหลานเราจะมากกว่าเห็นหน้าใหม่แม่พร้อมก็จะอยู่เรียนรู้ไปกับหลานหลานคือเราอยากเป็นคุณย่ายังสาวและอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดแม่ก็เลยคิดว่าเราต้องพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปกับเขาส่วนเรื่องอนาคตหลานหลานเขาอยากจะเป็นอะไรอยากทำอาชีพไหนอยากเรียนอะไรแม่ได้หมดพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เงินในบัญชีมีเท่าไหร่ทุ่มไม่อั้น 5,555 นอกจากแม่ก้อยทาริกาจะเป็นคุณย่าสายซับสายทุ่มแล้วยังเป็นคุณย่ายุค 5G คนอะไรใกล้เข้าเลข7แล้วยังเจี๊ยวทันสมัยได้ใจลูกหลานจริงๆเพราะอย่างนี้สินะถึงครองใจคนไทยมายาวนานขนาดนี้ยอดเงินช่วยเหลือผู้ท้าชิงทั้งหมดตอนนี้ของไรเอาที่ได้ครองแชมป์กว่า180สมัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นกันออกไปต่างๆนานาโดยทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา18นาฬิกาหลายครอบครัวที่เพิ่งกลับมาจากทำงานคงเปิดไปที่ช่อง Workpoint 23ดูรายการไม้หมดหนี้เพื่อฟังเพลงเพราะที่ผู้เข้าแข่งขันงัดความสามารถมาร้องกันโดยในตอนนี้ผู้ชนะที่สุดแสนจะยาวนานคือไรอ้าวซึ่งครองแชมป์มาทั้งสิ้นแล้วเกือบ180สมัยทั้งนี้พบว่าไรเอ้าไม่หมดนี่บอกในเทปแรกเมื่อเดือนกันยายน2564ว่าจริงๆตนไม่ชอบร้องเพลงเลยแต่พ่อเปิดเพลงแล้วเผลอร้องด้วยความที่พ่อเป็นนักร้องคาเฟ่เก่าเห็นว่าไรเอาร้องได้ก็เลยฝึกมาเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นชอบและไปร้องเพลงหาเงินล่ารางวัลอย่างไรก็ตามช่วงซีวีไรเอาไม่มีงานก็ต้องส่งน้ำส้มขายแทนความฝันของไรเอาคือช่วยหาเงินไปปลดหนี้ให้ครอบครัวเพราะที่บ้านเอาบ้านไปจำนองเอาไว้จึงต้องการหาเงินมาปลดหนี้และใช้หนี้ให้ครอบครัวไรเอาสามารถเอาชนะฮัทซามีได้และครองแชมป์สมัยที่1จากนั้นทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะได้เห็นหน้าไรเอาในรายการไม้หมดหนี้ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นไม้หมดหนี้ลุ้นรางวัลแต่ไรเอาก็ยังคงอยู่ในรายการเป็นขวัญใจของคณะกรรมการที่เทคะแนนให้ตลอดปัจจุบันเงินรางวัลสะสมของเขาอยู่ที่4,851,014 บาทนอกเหนือจากนั้นไรเอ้าก็ยังจะบริจาคเงินบางส่วนไปช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในรายการคนอื่นๆอยู่ทุกครั้งอย่างเทปล่าสุดวันที่3มิถุนายน2565ไรเอ้าก็ได้ช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกคนไป 5,000 บาทตอนที่เขาเป็นแชมป์ครบ100สมัยทางรายการได้เผยว่ายอดรวมเงินบริจาคที่ไรเอ้าช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไปแล้วในตอนนั้นรวมทั้งสิ้น 436,058 บาทซึ่งปัจจุบันก็คงจะมากกว่านั้นเป็นเท่าตัวเลย